ธุอนุโมทสานาธุค่ะเป็นไงวันนี้อนุโมทนาทุกคนนะคะค่ะของวันนี้พี่ซุ้มมาเป็นแขกรับเชิญค่ะดูจากภาพพื้นหลังแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของ อะไรนั้นทศชาติทศชาติมาคุยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะครั้งที่แล้วเราคุยกันชาติที่หนึ่งไปแล้วเนาะน้องปุ๋ยค่ะพระเตมีใบอะค่ะครั้งนี้เราก็ในสิบชาตินี่ชาตินี้น่าจะท็อปฮิตไหมคะอาจารย์คะเป็นที่รู้จักเลยใช่ไหมเป็นทั้งแอนิเมชั่นค่ะค่ะอาจารย์ค่ะสองอย่างท็อปฮิตสองอย่างค่ะที่หนึ่งคือในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชินิพนธ์ด้วยแหละแล้วก็ทรงซ่อนอุบายไว้ในนั้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแผนที่ที่พยากรณ์เอาไว้คำเตือนเกี่ยวกับยักษ์ตะวันตกกับยักษ์ตะวันออกก็ซ่อนเอาไว้เพราะฉะนั้นการ์ตูนหรือภาพวาดที่อยู่ข้างหลังซุ้งเนี่ยมันคือรหัสลับที่ในหลวงรัชกาลที่9สอนเราโอ้นะคะอาจารย์เห็นไหมนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองที่สำคัญมากเลยก็คือว่าหลังจากข้อหนึ่งเนี่ยเรามีพระเตมีใบหากุศลอุบายหาหนทางออกจากวัฏฏะนั้นตัวที่สองก็เป็นอะไรฮะในเมื่อมีเพอร์โพสแล้วเพอร์โพสที่จะออกชัดเจนแล้วอะไรเอ่ยขยันด้วยความเพียรต้องมีความเพียรและความเพียรเป็นความขยันที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากคนไทยจะถูกตำหนิตลอดเวลาว่าขี้เกียจคือเผ่าพันธุ์เราฉลาดเกินกว่าที่จะขยันไงอ๋ออันนี้มีประเด็นค่ะก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมอุดมสมบูรณ์ค่ะเออสมบูรณ์แล้วเราทำไมที่จะต้องขยันด้วยขยันจะเหนื่อยทำไมจะเหนื่อยไปทำไมใช่ค่ะซึ่งแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมค่ะทรัพยากรหมดแล้วเหมือนประเทศบรูไนอ่ะตามไปเที่ยวบรูไนมานะน่าสงสารนะเขาเป็นชาวประมงเล็กๆจังหวัดเล็กๆเลยจังหวัดเล็กๆจังหวัดเป็นชาวประมงอยู่มาวันหนึ่งก็ค้นพบบ่อน้ำมันป้องรวยรวยถ้ามาตอนนี้คนจะเลิกใช้น้ำมันไอ้ยะป้องจนจนตอนนี้ยังไม่จนนะกำลังจนโอ้เขาต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยเนาะจารย์แบบเนี้ยยุทธศาสตร์ประเทศเลยนะคะเนี้ยใช่ของเราก็เหมือนกันไงเราก็คล้ายๆกันของเราใช่เราสบายเกินไปแล้วเดี๋ยวจะมีเรียกบ้าบอเข้ามาแต่เราอ่ะไม่ขยันน่ะเรามักง่ายอ่ะของท่านที่เราสอนมักมีองค์แปดแต่เราก็มักง่ายโอ้ในหลวงพระองค์ท่านรัชกาลที่9ผมว่าเดาใจพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เลยต้องมองว่าเรื่องไหนสำคัญที่สุดวะเรื่องหนึ่งไม่มีปัญหาคนไทยเป็นพุทธศรัทธาเพียบศรัทธาล้นหลามไม่ขาดข้อ2ว่ะมีศรัทธาแต่ขี้เกียจอ่ะมันก็ไม่ไปไหนนะคะอยากนิพพานอ่ะก็ไปทำบุญที่วัดกันนิพพานแล้วเอาเงินไปถวายวัดกันนิพพานอย่างเงี้ยมันมันลงทุนง่ายไปหน่อยมั้งโอ้ยไม่งั้นก็นิพพานจะไปเยอะแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าจ่ายตังค์นิพพานได้โอ้โหเศรษฐีแม่งไปกันถูกไหมใช่มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช้ปัญญาประกอบเดี๋ยวค่อยดูนะเตชะสุเนมะนะอันนี้ชะค่ะโอเคเดี๋ยวจะมีเรื่องปัญญาตามมาอีกจะมีเรื่องปัญญาตามมาโปรดติดตามตอนต่อไปว่าชาติที่สามจะเป็นอะไรค่ะอาจารย์แต่นี้ขออนุญาตสปอยค่ะจริงๆแล้วระหว่างสิบชาติเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องทันทีนะ อาจจะมีพระเตมีใบแล้วก็ไปเสวยชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่เผอิญไม่ได้ทำบารมี30ทัศน์ที่มันใหญ่ระดับอภิมหาใหญ่แบบนี้ไงทั้งสะสมกันไปอาจจะเป็นเทวดาใช่แล้วก็มานี้แล้วก็แต่ละชาติเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งพระพุทธเจ้าเลยก็ได้มีเว้นวรรค
เราค่อยมาทำบารมีใหญ่อีกทีหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใช่สิทธิ์ชาติต่อกันแบบนี้ใช่แล้วชื่อเมืองอ่ะชื่อเมืองอ่ะเขาเอามาตั้งในยุคนี้เช่นคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยในเรื่องนั้นอ่ะมันอาจจะไม่หนายถึงสุวรรณภูมิอันนี้ก็มีสุวรรณภูมิค่ะอาจารย์ภาคสองเนี่ยเอาอันนั้นอ่ะคนโบราณอ่ะโบราณเขาอ่านเรื่องนี้แล้วเขานึกถึงประเทศไทยก็อ้าวสุวรรณภูมิแล้วกันเห็นป่ะมันคนละพระพุทธเจ้ากันน่ะคนละบิ๊กแบงคนละโอ้ยไม่เกี่ยวกันเลยเป็นคนชอบถามทำไมอยู่ในอินเดียหมดเลยว่าประเทศอื่นไม่มีไม่ใช่อินเดียชื่อไปตั้งชื่อตั้งชื่อโอเคมั้ยต้องขอบคุณท่านผู้ฟังครั้งที่แล้วที่ถามมานะคะอันนี้อาจารย์เลยได้สาธยายเพิ่มเติมให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าชาตินี้เป็นเรื่องวิริยะนะคะวิริยะบารมีก็คือเป็นบารมีข้อที่สองนะคะที่เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันแต่เรื่องปัญญาค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆอย่างครั้งที่แล้วเราพูดเรื่องเนคขัมมะอย่างนี้ค่ะพระเตมีอย่างเงี้ยค่ะก็มีบารมีอื่นปนอยู่คือเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะอาจารย์อย่างเรื่องนี้มีหลายตอนเลยค่ะที่พระมหาชนกแสดงถึงปัญญาของท่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวแรงสุดเนี่ยตัวแรงสุดวิริยะตัวไฮไลท์ของชาตินี้ค่ะอาจารย์สามดาวห้าดาวอ่ะห้าดาวคือตัววิริยะตัวปัญญาจะสามดาวตัวอื่นจะสองดาวหนึ่งดาวมันก็ผสมกันไปเขาก็สะสมเพราะจริงๆก็คือท่านสะสมอยู่ทั้งสิบบารมีถูกไหมอาจารย์ค่อยๆแบบเก็บเจ๋งดีค่ะโอเคทีนี้เราจะเริ่มคือแต่เมื่อกี้พออาจารย์พูดถึงเรื่องในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วแบบจิตใจก็เลยโอ้โหอยากจะทราบจังเลยว่าในหลวงท่านให้ลายแทงอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะที่อาจารย์พูดถึงนะคะแต่เราเริ่มกันที่เนื้อเรื่องก่อนดีไหมคะอาจารย์คร่าวๆลองเล่าสิค่ะจะได้เหมือนมีแบ็คกราวด์กันก่อนว่าพระมหาชนกจริงๆแล้วท่านเป็นใครอะนะคะค่ะก็คือคร่าวๆเลยเนี่ยคือเกิดเมืองครั้งนี้จะเป็นที่เมืองมิถิลาค่ะอาจารย์แล้วก็มีเรื่องของการครองราชบัลลังก์แล้วก็ปัญหาคลาสสิกเหมือนทุกๆประเทศก็คือเรื่องของการแข่งแย่งบัลลังก์กันนะคะก็คือเนื้อเรื่องเนี้ยเกิดจากเจ้าของเมืองเนี้ยพระราชาเนี้ยคือจริงๆท่านพระนามก็คือพระมหาชนกเลยนะคะแต่ว่าตามเนื้อเรื่องคือเป็นคุณปู่นั่นเองตัวพระเอกยังไม่ออกนะคะพระเอกยังไม่มาก็คือเป็นพระมหาชนกเนี้ยเป็นพระราชาอยู่ที่เมืองมิถิลานะคะแล้วก็มีลูกชาย2คนค่ะก็คือมีคนพี่คนน้องนะคะสงสัยไม่พูดละเอียดมากละกันเพื่อเอาเป็นย่นเวลานะคะก็คือคนพี่คนน้องเนี่ยก็ตามเขาเรียกอะไรตามที่สืบราชบัลลังก์แล้วก็ต้องให้คนพี่ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อถูกไหมคะแล้วก็คนน้องก็เป็นเหมือนเป็นมหาอุปราชไปนะคะอุปราชาทีนี้ปรากฏว่าด้วยที่ครองเมืองกันสักพักเนี่ยจริงๆรักใคร่กลมเกลียวกันดีแต่ก็คลาสสิกเหมือนเดิมคือมีคนยุแยงให้ทะเลาะกันแล้วก็ปลุกปั่นว่าคนน้องเนี่ยจะมาแย่งราชบัลลังก์พี่ชายนะคะก็คือกลายเป็นว่าก็เลยกลายเป็นเหมือนถูกขังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยด้วยบารมีจริงๆท่านก็เป็นคนมีบารมีก็สามารถออกจากคุกไปได้นะคะปรากฏออกจากคุกไปเนี่ยปรากฏว่าจากที่ไม่ได้เป็นจริงเนี่ยปรากฏมีชาวบ้านมีข้าราชบริพารเนี่ยเห็นอกเห็นใจเยอะกลายเป็นว่ามาเข้ากับฝั่งน้องค่ะอาจารย์มาเข้ากับฝั่งน้องแล้วก็กลายเป็นกบฏจริงๆขึ้นมาซึ่งตอนที่บ้านเมืองมีปัญหาเนี่ยค่ะก็พระราชาตอนนั้นก็คือคุณพี่ชายเนี่ยก็มีพระมเหสีนะคะซึ่งตอนนั้นคันแก่อยู่ตั้งคันอยู่ซึ่งในคันนั้นก็คือพระมหาชนกของเราค่ะอาจารย์ก็คืออันเนี้ยซุ้มตอนซุ้มอ่านถึงตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ก็นึกถึง
เหมือนที่เราเคยได้ยินเนาะน้องปุ๋ยว่าแบบถ้าเป็นพระโพธิสัตว์มีบุญญาธิการจะลำบากตอนเริ่มต้นเด็กๆที่อาจารย์เคยบอกใช่อันนี้เหมือนเดิมท่านก็ลำบากเตี้ยต่ำตมมากก็คือแค่ตอนอยู่ในครรภ์ยังไม่ทันจะคลอดเลยอะค่ะก็ต้องลาเหตุออกจากเมืองก็คือต้องหนีภัยสงครามอะค่ะอาจารย์หนีภัยสงครามออกจากบ้านเมืองมิถิลาเนี่ยไปที่อีกเมืองนึงนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือคันแก่แล้วก็เหมือนต้องไปหาที่หลบภัยพูดง่ายๆเพื่อคลอดลูกนะคะปรากฏย้ายเมืองไปแล้วแล้วก็ที่เมืองมิถิลาเดิมเนี่ยก็พักเอาไว้ก่อนนะคะพักแรกก็คือว่าตอนเนี้ยเจ้าเมืองก็จะกลายเป็นคนน้องชายแล้วนะคะอาจารย์บทตัดกลับมาที่เมืองใหม่เนี่ยก็คือไปคลอดลูกหรือว่ามีเขาเรียกอะไรตอนที่ไปเมืองใหม่เนี่ยต้องหาที่คลอดลูกแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอพราหมณ์ใจดีค่ะก็รับเป็นน้องสาวค่ะว้าวซึ่งเดี๋ยวตอนจบมีเฉลยว่าพราหมณ์คือใครเหมือนเดิมเดี๋ยวเราอุบไปไว้ก่อนมันจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยว่าชานนท์นึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกโยนชานนท์ไปก่อนยังไม่ถูกค่ะอาจารย์ไม่ถูกยังไม่ถูกใกล้เคียงค่ะแถวนั้นก็คือจะมีพราหมณ์ใจดีมารับเป็นน้องสาวแล้วก็ไปดูแลนะคะซึ่งพอคลอดออกมาก็คือพระมหาชนกกุมารนั่นเองก็คือตั้งพระนามเนี่ยตามคุณปู่นะคะแล้วก็ใช่ตามชื่อคุณปู่นะคะทีนี้พระมหาชนกุมารก็เหมือนเด็กเหมือนเขาเรียกอะไรเข้าโรงเรียนปกตินะคะแล้วก็เติบโตเป็นเด็กวัยเด็กขึ้นมาเนี่ยค่ะ turning point ที่หนึ่งค่ะอาจารย์โดนเพื่อนบูลลี่ค่ะเพื่อนบูลลี่ว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแล้วก็เป็นลูกแม่ไม้โอ้โหบุลลี่กันในสมัยหลายแสนชาตินู้นแล้วตั้งแต่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเลยใช่โอ้น้องปุ๋ยมันเขาเรียกอะไรเป็น culture กันมาก็โดนล้อนะคะกิเลสตัวเดิมๆค่ะก็ตัวเดิมก็คือเลยต้องมาบีบบังคับพระมารดาให้อธิบายให้ฟังว่าทำไมตัวเองถึงไม่มีพ่อนะคะก็เลยต้องได้เท้าความกันไปจนถึงว่าก็เลยได้รู้ว่าอ๋อที่แท้เราอะควรจะได้พระมหาชนกเนี่ยควรจะได้เป็นกษัตริย์ไปถึงเป็นผู้ครองราชต่อจากคุณพ่อแต่เนื่องด้วยว่าโดนแย่งราชบัลลังก์ไปแล้วก็เลยด้วยความเป็นเด็กก็เหมือนคิดว่าจะไปเอาบัลลังก์คืนค่ะก็ตั้งจิตไว้ว่าจะเอาคืนว่าจะขอกลับไปผู้บ้านเมืองพูดง่ายๆเพื่อให้เราได้กลับบ้านนะคะทีนี้ถึงวัยอันสมควรเมื่ออายุ16ค่ะอาจารย์ก็เอาละดีเดย์ละก็คือขอพระมารดาออกเดินทางค่ะออกเดินทางสมัยนั้นก็หรูสุดก็น่าจะเรือค่ะอาจารย์หรูสุดก็คือไปพร้อมกับเรือขายสินค้าโดยแผนเนี่ยก็คือจะขอไปเป็นพ่อค้าที่เมืองมิถิลาก่อนเพื่อซ่องสูงกำลังก็ต้องไปทำอาชีพไปอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าก็เลยไปกับเรือที่ขายของนะคะพอขึ้นเรือเท่านั้นแหละออกเรือไปก็อันนี้เริ่มเข้าตรงช่วงที่สองช่วงไฮไลท์ที่เป็นจุดไฮไลท์ของเรื่องนะคะก็คือขาอาจารย์แป๊บนึงค่ะวันนี้วันที่7เดือน7ใช่มั้ยค่ะวันนี้7เดือน7ใช่มั้ยมีอะไรมั้ยคะใช่นะเรือแล่นไปได้7วันนี่ไงก็มีปัญหาไปได้700โยชน์โอ้ไม่บังเอิญนะคะเนี่ยแล้วก็มีคนบนเรือ700คนนี่แล้ววันนี้เราไลฟ์วันที่77อาหารเนี่ยอยู่ได้7วันมี7วันค่ะเอารู้แอปไปต่อเนี่ยนะวันนี้มันเลข7พอดีโอ้โหล้าน77ครั้งพอดีด้วยอีกนะคะโอเคจริงป่ะใช่พี่บอยบอกสุดยอดเลยค่ะวันนี้วันแห่งเลข7อย่างแท้จริงค่ะโอเคพอมาถึงตรงนี้เนี่ยสมมติว่าช็อตนี้ทุกคนจะเป็นภาพจำของเรื่องพระมหาชนกนะคะตอนเรือใกล้จะแตกนะคะเรือแตกเนี่ย
ตรงเนี้ยในหัวจะคิดถึงไททานิกไปด้วยคือมันจะไม่ใช่แตกทันทีใช่ไหมคะอาจารย์มันจะมีช่วงเตรียมตัวนะคือเหมือนเรือจะแตกเนี้ยเราเริ่มรู้ตัวอ้าวเฮ้ยงี้เราเอาไงดีนะคะปรากฏว่าตรงเนี้ยเป็นเกร็ดข้อธรรมหนึ่งเลยในเนื้อเรื่องก็คือทุกคนเนี้ยไปอ้อนวอนเทวดาอาจารย์น้องปุ๋ยทุกคนนึกบรรยากาศออกไหมแบบอุ้ยฉันจะตายแล้วทุกคนไปกราบไหว้ขอให้ใครมาช่วยใครก็ได้ขอให้เรารอดตายเนาะแต่มีพระมหาชนกเนี่ยที่ครองสติคือมีอันนี้แสดงถึงปัญญาท่านเลยค่ะอาจารย์คือท่านครองสติแล้วก็สิ่งที่ท่านทำคือท่านกินข้าวท่านรีบทำให้ตัวเองอิ่มเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวจะเรือคว่ำเดี๋ยวจะต้องลงไปในน้ำเนี่ยแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยก็คืออันแรกเลยกินข้าวค่ะอิ่มมากเสร็จอันที่สองคือเอาผ้าเนี่ยไปชุบน้ำมันค่ะอาจารย์แล้วเอามาห่มตัวไว้มันมีคลิปที่ฟังเนี่ยคือเขาบอกว่าเพื่อให้ไม่ให้สัตว์ร้ายเนี่ยได้กลิ่นมนุษย์โอ้โหอันนี้ซุงเพิ่งรู้จากการฟังคลิปอันนั้นว้าวว้าวหรืออีกทีซุงไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับการพยุงตัวไหมคะอาจารย์เพราะน้ำมันมันได้หลายอย่าง อาจจะป้องกันแสงแดดแผดเผาตัวเองด้วยก็ได้มีหลายอย่างเพราะว่าเราต้องอยู่ในน้ำอีกทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้นานเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วที่พระมหาชนกท่านรับประทานเสวยลงไปอ่ะค่ะท่านซัดพวกไขมันเนยท่านมีความรู้มากเข้าไปในตัวเลยจะได้อยู่ได้นานๆค่ะค่ะอันนี้ก็คือเกิดจากการครองสติของท่านแล้วก็สุดท้ายนะคะพอเรือจะล่มเนี่ยท่านยังดูทิศในการกระโดดอีกนะน้องปุ๋ยคือไม่ใช่แบบคว่ำกันไปอย่างนั้นนะตามมีตามเกิดนะคือท่านมองก่อนว่าฝั่งอ่ะทิศทางเมืองมิถิลาไปทางไหนที่ท่านจะไปแล้วก็ท่านเห็นแล้วว่าฝูงปลาหรือว่าสัตว์ร้ายที่กำลังกินคนในทะเลอ่ะอยู่ฝั่งไหนคือท่านก็ขึ้นกระโดงเรือเลยแล้วก็กระโดดให้ไกลเพื่อพ้นจากสัตว์ร้ายไปเลยค่ะเหมือนแบบพ้นระยะอ่ะค่ะเรือกำลังเดินทางไปเมืองสุวรรณภูมิใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้บอกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ฟังอาจารย์เคยขึ้นเรือใหญ่อ่ะเรือสำเภาแบบที่ฮอลแลนด์น่ะที่เนเธอร์แลนด์น่ะเคยเรียกภาพเรือโจรสลัดไหมสมัยก่อนน่ะกติกาที่มีใบมีกระโดงมีใบอ่ะใบมันสูงมากนี่ถ้ากติกาเขามีอย่างนี้ฮะถ้าเราเจอเรือใบยาว30 ฟุตคนต้องไม่เกิน30 คนถ้า40 ฟุตก็40 คนถ้า100 ฟุตก็100 คนนั้นเรือลำนี้700 คนเพราะนั้นยาวกี่ฟุต700 ฟุตใหญ่มากแปลงเป็นเมตร93หารก็200กว่าเมตรอะเรือ200กว่าเมตรก็ไททานิคจริงๆสนามฟุตบอลนึงอะ100 เมตรอ๋อเหรอคะโอ้สนามฟุตบอล2สนามมาต่อกันถูกไหมแล้วต้องกว้างมากด้วยใช่ไหมความกว้างเห็นไหมความกว้างจะ2 ใน 3ของความยาวถ้าเรือมันป้อมๆหน่อยนะแต่ปรากฏว่าเรือมันใหญ่เกินเหมือนไททานิคแล้วคลื่นแรงเรือมันก็เลยแตกคลื่นมันแรงลมแตกนั้นพระมหาชนกขึ้นเสากระโดงก็น่าจะประมาณเกือบ200 เมตรเหมือนกันนึกไหมเรือมันยาว230ตามหลักวิศวกรใช่ไหมเออเสามาจะ180อ่ะสูงนะมากนั่นเรือมันเอ็นทางด้านนู้นถูกป่ะคงไม่โดดมาตรงๆแล้วถ้าโดดตรงๆมันก็ไม่ไกลเรือถูกไหมแล้วว่าเรือกำลังเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไกลลมแล้วเออเพราะนั้นอาจจะโดดลงน้ำไป30 เมตร20 เมตรนึกภาพออกไหมไกลไปตั้งหลายร้อยเมตรแล้วก็จะแล้วเวลาเรือจมนะซุ้งจำไว้ในเวลาเรือจมเนี่ยมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างแถวนั้นตามลงไปตายได้จะเกิดเป็นวังน้ำวนไปไกลๆใช่ไหมคะงั้นก็ต้องไปไกลๆไปไกลๆก่อนเพื่อไม่ให้ถูกดูดกลับมาแล้วถ้าเป็นไปได้ก็หาเศษมงเศษไม้อะไรที่มันลอยได้ติดตัวไปด้วยใช่ไหมก็โดดลงไปจะได้ลอยเก็ตไหมโอเคเลยโอ้โหมันคือเขาแบบกอดท่อนไม้เอาไว้เพื่อให้ตัว
พยุงพยุงแกะเศษไม้ในเรือมีอะไรได้ก็เกาะสมัยก่อนอาจจะไม่มีชูชีพแต่อาจจะมีกะโหลกกะลาผมมะพร้าวแห้งเป็นใหญ่จะมีมะพร้าวแห้งเต็มไปหมดที่เราเอาเชือกมาร้อยมัดจุกมันแน่นๆเข้าป่ะมะพร้าวทั้งสองสามลูกโดดไปก็ยังดีกว่าตัวเปล่าหรอวะเนี่ยได้อยู่กับมันไป30วันโหก็ต้องแต่ที่ท่านทำเนี่ยคือด้วยสติปัญญาจริงๆอะนะคะอาจารย์ก็คือแบบทำให้สเต็ปนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะหัวเลี้ยวหัวต่อมากๆก็รอดมาได้นะคะอาจารย์ก็กระโดดแล้วก็ว่ายค่ะเฉลยแล้วเฉลยแล้วกระโดดจากที่สูง70เมตรเลข7อีกแล้วโอ้โหไม่บังเอิญกระโดดเอียงลงมาแล้วกระโดด70เมตรแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเมืองที่ตัวเองจะไปมิถิลานะมิถิลาใช่ค่ะไม่ได้ไปตัวนภูมิละค่ะไปมิถิลากลับบ้านค่ะแค่คิดอันนี้ก็ใจเด็ดแต่ก็เข้าใจว่าเป็นช่วงที่ต้องเรียกอะไรเอาตัวรอดนะคะ survivor อยู่ตอนนั้นทีนี้พอเลขเจ็ดอีกค่ะอาจารย์ไหว้ไปเจ็ดวันไหว้ไปเจ็ดวันค่ะก็จะมาถึงฉากที่ทุกคนเห็นเป็นbackground รูปของที่ซุงชัยวันนี้นะคะก็คือวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถด้วยค่ะอาจารย์วันที่จริงๆคือพระนางเมขลาเนี่ยนางมณีเมขลาค่ะซึ่งเป็นเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรใช่ไหมคะอาจารย์คือหน้าที่ของท่านคือท่านน่ะจริงๆท่านต้องไปลงพระอุโบสถไปถึงไปสวดมนต์กับเหล่าเทวดาบรรพระใช่แต่ปรากฏว่าค่ะอาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้หายไปจากวัฏสงสารนะต่อให้ไม่มีมนุษย์เลยเนี่ยข้างบนสวรรค์เขาก็ยังศาสนายังมีศาสนาพุทธอยู่ข้างบนเทวดาเขาจะไปฟังธรรมกันโอเคแต่ก็จะฟังชั้นดาวเดือนอันทุกวันพระเนี่ยเทวดาในโลกส่วนใหญ่ก็จะขึ้นแบบส่วนใหญ่นะที่ธรรมะธรรมโมก็จะขึ้นไปแล้วก็จัดแรงกิ้งกันพระองค์ที่พระริยะเจ้าที่เจ๋งสุดก็จะบางทีก็เดินนิมนต์มาส่วนเทวดายศสูงสุดก็จะอยู่ใกล้ถ้าห่างออกไปเป็นวงเทวดาที่ยศต่ำหน่อยก็จะอยู่ห่างไกลเป็นภาพบอกไหมเพราะฉะนั้นแม้ในยุคนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระโพธิสัตว์พระอริยะเจ้าแล้วก็ยังอยู่บนสวรรค์เต็มไปหมดเลยนั่นหลายคนยังบอกว่าเอ้ยใช่ไหมถ้าศาสนาพูดหมดไปใครจะรักษาวะนั่งห่วงหลักข้างบนก็มีอยู่ศาสนาพูดไม่หายหรอกมีแต่เราอ่ะจะติดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยโอ้ยค่ะแล้วก็สะสมบารมีไปก่อนถึงเวลาค่ะทุกคนเรามาสู้ๆด้วยกันพ่อมันจะบอกถึงเวลาก็ได้ไปทำไปเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะก็มาถึงที่นางมณีเมขลาท่านก็เดินทางมาเจอพอดีเห็นเอ๊ะทำไมก็น่าจะเห็นแล้วรับรู้ได้ค่ะอาจารย์ว่าเป็นผู้มีบุญญาบารมีที่แบบมาว่ายน้ำอยู่ตรงเนี้ยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะทีนี้ไดอะล็อกตรงเนี้ยค่ะอาจารย์บทสนทนาตรงเนี้ยค่ะที่จะเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้ว่าแบบเป็นที่มาของที่อาจารย์บอกว่าเป็น5ดาวของชาตินี้ก็คือเรื่องวิริยะบารมีอะค่ะอาจารย์เพราะว่าพระนางนางมณีเมขลาก็ทักก่อนเลยว่าใครหนอว่ายน้ำถึง7วันแม้มองไม่เห็นฝั่งอันเนี้ยหนูอ่านแล้วหูยสะท้านเข้าไปข้างในแม้นมองไม่เห็นฝั่งค่ะอาจารย์แต่ก็ไหว้อันนี้คือพระมหาชนกก็ตอบไปว่าเราทำแบบนี้เพราะเรารู้ถึงอันนี้สงแห่งความเพียรก็คืออันนี้ก็ตอบไปด้วยความมุ่งมั่นในเชิงที่ว่าเหมือนตั้งจิตไว้แล้วว่าจะวิริยะไหว้ให้ถึงฝั่งนะคะแล้วก็เหมือนที่อาจารย์เคยพูดหลายครั้งว่าการถามคำถามเพื่อแบบ
เมคชัวร์หรือวัดอะไรบางอย่างของใครบางคนนะคะอาจารย์จะไม่ถามรอบเดียวใช่ไหมคะนางมณีเมฆลาก็ไม่ถามรอบเดียวถามต่อบอกว่ามหาสมุทรนี้กว้างใหญ่นักท่านจะพยายามว่ายเท่าไหร่ก็คงไม่ถึงต้องตายก่อนแน่ๆคือเหมือนเป็นการเป็นบททดสอบเนาะเหมือนเป็นการพูดบททดสอบอีกทีนึงพระมหาชนกท่านก็ตอบว่าคนที่ตั้งใจทำความเพียรแม้จะต้องตายในขณะทำความเพียรอยู่ก็จะไม่มีผู้ใดมาตำหนิได้เพราะอย่างน้อยก็ถือว่าทำหน้าที่เต็มกำลังแล้วโหอาจารย์หนูฟังอันนี้หนูนึกถึงพระพักของในหลวงรัชกาลที่9เลยอ่ะอันนี้แบบปีติมายังไงไม่รู้ตอนอ่านเพราะว่าคิดถึงท่านเลยค่ะภาพที่ท่านทำงานเยอะๆที่มีเหงื่อที่ปลายจมูกใช่ใช่เพราะท่านก็ไม่รู้หรอกว่าที่ท่านทรงทำอยู่เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรหรือมันจะต้องทำไปอีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะเปรียบแบบนั้นแต่รู้ว่าต้องทำเต็มต้องทำเต็มที่ค่ะแล้วก็นางมณีเมฆลาพูดครั้งสุดท้ายค่ะว่าแต่มองไม่เห็นเป้าหมายนะไปถึงยังมองไม่เห็นฝั่งอ่ะจะเพียรไปทำไมจะเพียรไปทำไมดันทุรังเปล่าๆคือคำพูดถ้าเป็นภาษาเราก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็เลยชี้แจงเพิ่มค่ะตรงนี้บอกว่าท่านเทพธิดาก็เห็นแล้วนี่ว่าคนอื่นอ่ะตายหมดตอนนี้เหลือเราคนเดียวที่รอดอยู่ท่านเห็นไหมว่าความเพียรของเราอ่ะเราก็ควรจะทำต่อไปตามสติกำลังที่เรามีเพื่อไปให้ถึงฝั่งไม่ว่าใครจะว่ายังไงพอครบ3ครั้งอันนี้จากในเนื้อเรื่องที่ซุ้งดูในคลิปนะคะนางมณีเมฆลาก็เลยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคอนเฟิร์มแล้วว่าโหท่านนี้เนี่ยจิตใจยิ่งใหญ่แล้วก็มาพร้อมวิริยะบารมีที่ท่วมท้นมากนะคะท่านเลยอุ้มไปส่งค่ะด้วยความเป็นเทพธิดาเราเยี่ยปอหอใช่เราเยี่ยปอหอเรื่องนี้เดี๋ยวขอแทรกให้ฟังเรื่องนึงได้เลยค่ะเรื่องพระมหาชนกมีความเป็นเซนสูงมากนะก็คือเซนคือไงคือสอนโดยที่ใช้อุปมาอุปไมยไงก็เหมือนพวกเราเนี่ยถ้าไม่เห็นบางคนบอกถ้าไม่เห็นนิพพานฉันไม่ปฏิบัติธรรมถ้าไม่เห็นนรกสวรรค์ฉันไม่เชื่อไงแต่พระมหาชนกเชื่อหรือไม่เชื่อมีไม่มีไม่รู้อะแต่ฉันจะไหว้อะถึงไม่ถึงอย่างน้อยก็อัตหิอัตโนนาโถไปก่อนโอเคยังคือทางคริสเขาก็พูดนะเคาะประตูเถิดแล้วพระเจ้าจะเปิดให้ความหมายก็อันเดียวกันของฝั่งไทยเลยคือต้องทำไปก่อนเริ่มไปก่อนเออเริ่มไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยอันเนี้ยน็อกเดอะดอร์เพราะพระเจ้าจะช่วยฝั่งไทยเราก็คืออะไรนะทำไปก่อนใช่ไหมอย่าอ้อนวอนมากอย่าอ้อนวอนเทวดามากลงมือทำ มันตรงกับนิทานเรื่องนึงในญี่ปุ่นโบราณ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ย มันเป็นอยู่ในหุบเขามันเข้าออกลำบากมากไอ้หมู่บ้านเนี้ย จะไปเมืองซื้อของที ต้องออกไปทางทิศใต้แล้วก็อ้อมภูเขาเพื่อจะไปหาเมืองใหญ่ที่อยู่ทางเหนือคือ ภาพบอกไหม อ้อมเป็นวงอย่างนี้เลยเดินทางกันทีเป็นเดือนมันก็มีตาแก่คนนึงอ่ะ70แล้วอ่ะมันก็บอกอ้าวงั้นก็เจาะภูเขาขึ้นทิศเหนือไปเลยไม่ดีกว่าแล้วทำไมต้องอ้อมไปทางใต้วะ แกก็แก่แล้วนะแกก็หาไอ้สิวอันเล็กอ่ะสิวก็ไม่ได้ใหญ่อ่ะตัวใหญ่ใหญ่เงี้ยซ้ออย่างนี้ใช่ไหมคะเออเล็กๆเนี่ยแกก็เริ่มซ้อทางขุดดินของแกไปวันหนึ่งก็ได้อย่างมากอะ50 เซน 3 เมตรจะทำมาได้ปีกว่า
ชาวบ้านก็ด่ากันเช็ดเลยว่าเฮ้ยไอ้แกมึงบ้าป่ะวะแต่แกก็บอกทำไปเถอะเดี๋ยวจะมีเทวดามาช่วยเว้ยหัวล้อกันทั้งหมู่บ้านนึกถึงพระมหาชนกไหมเหมือนกันเลยที่นางมณีเมขลาก็ทดสอบแบบนี้ใช่ดังนั้นพอลุงแก่ก็ทำไปเรื่อยๆหนึ่งปีสองปีสามปีเป็นเรื่องไหมคราวนี้เอาแล้วข่าวลือก็ออกไปแทรกเลยก็มีว่าตะแก่บ้าขุดภูเขาตะแก่บ้าขุดภูเขาข่าวมันก็ดังไปถึงโชกุนแต่โชกุนเนี่ยกษัตริย์ไอ้ไม่ถึงกษัตริย์โชกุนก็เป็นเจ้าแคว้นโชกุนค่ะค่ะเจ้าแคว้นฟังข่าวแล้วรู้สึกยังไงเจ้าแคว้นเป็นคนฉลาดระดับชั้นความคิดนี่เขาเรียกระดับชั้นความคิดชั้นความคิดเวลสูงเวลสูงหน่อยคนพูดนี่คนก็เลยรู้เลยว่าอ๋อลุงคนนี้ฉลาดเก็ตเลยจะหาทางติดต่อพระราชาโชกุนไงเป็นวิธีส่งสารโชกุนก็เลยรู้ว่าลุงคนนี้เป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกคนในหมู่บ้านน่ะแม่งห่วยคำว่าเทวดามาก็คืออะไรก็ส่งทหารมา 3,000 กว่าคนช่วยกันขุดเหล่าเอี้ยมาเองอันนี้เทวดาส่งขุดกันไม่กี่เดือนเองทหาร 3,000 คนเครื่องมือพร้อมมงม้าใช่ไหมทะลวงปืนใหญ่ยิงปุ้งมังปุ้งปังสร้างระเบิดภูเขาทิ้งแม่งตุ้มแล้วก็ด่าไอ้ชาวบ้านโชกุนก็ลงโทษไอ้ชาวบ้านพวกนั้นว่าพวกมึงทำไมใจดำขนาดนั้นลุงเขาทำแล้วเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมพวกมึงก็เอาแต่หัวล้อย้อโดนตีกันหมดเลยครับแต่รู้สึกลุงจะบอกอย่าไปตีเลยบอกกันไม่สำเร็จอ่ะโชกุนเขาก็เล่นงานเรื่องนี้มันสอนมันสอนได้หลายเรื่องนะค่ะอาจารย์ถ้าเราเป็น SME เริ่มต้นทำอ่ะถ้ามันทำได้ถูกใจเนี่ยเดี๋ยวเศรษฐีเขาลงมาต่อหุ้นเราเองโอเคเราเอี้ยเหมือนกันคนละแบบอันนั้นเรื่องที่หนึ่งนะขอให้ขยันเถอะมันจะเข้าตากรรมการทำไปเถอะในยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียขอให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนขยันอะอย่างซุ้งทำโรงทานเดลิเวอรี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกทำก็เล็กๆถูกไหมอะแล้วเป็นไงโอ้โรงทานเดลิเวอรี่จริงด้วยอาจารย์เราเอี้ยเหมือนเริ่มปอห่อมากขึ้นหลังๆเนี่ยค่ะอาจารย์พอยิ่งละลอกล่าสุดเนี่ยค่ะที่ชุมชนสีแดงกันหมดเลยอะค่ะสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตอนแรกซุ้งไม่มีทุนแล้วด้วยค่ะอาจารย์ต้องเลิกแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีเงินแล้วไงแป๊บเดียวพอก็ฮึดอีกทีค่ะลองเริ่มทำสื่อออกมาใหม่แล้วก็เขียนคิดวิธีให้คนร่วมบุญง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบ่งเป็นแพ็กเกจหรือแบ่งเป็นถุงยังชีพจำนวนเท่าไหร่อะไรให้ชัดเจนขึ้นคนก็ร่วมบุญมากขึ้นจนตอนนี้เราช่วยได้อีก3ชุมชนนะคะ2วันนี้แล้วก็ยังมีเงินเข้ามาต่อเนื่องด้วยค่ะอาจารย์อันนี้ต้องขอบคุณบารมีของอาจารย์แล้วก็เทวดาทุกคนที่ช่วยทุกองค์ที่ช่วยกันค่ะช่วยคนได้อีกเยอะใช่อาจารย์กลายเป็นเทวดาหาเงินมาให้เห็นป่ะใช่อาจารย์ก็มาช่วยตอนที่ซุ้งทำสื่อรอบล่าสุดว่าให้อาจารย์ช่วยแชร์อะไรเงี้ยค่ะก็แป๊บเดียวเงินมาตึมเงินมาตึมเลยค่ะแต่ถ้าตอนนั้นซุ้งถอดถ้าตอนนั้นถอดใจไปใช่ไหมอาจารย์เหมือนไหว้อยู่แล้วเลิกไหว้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ทำก็จบไปเราช่วยชุมชนไว้3ชุมชนเนาะตอนนี้ได้3ชุมชนทั้งตกงานทั้งโควิดเลยค่ะชุมชนอะไรบ้างเอ่ยเชื่อได้ไหมได้ค่ะมีชุมเดี๋ยววันศุกร์นี้จะมารับคือชุมชนพัฒนา70ไร่ของที่คลองเตยค่ะอาจารย์คลองเตยอ่ะค่ะแล้วก็มีเคหะดินแดงค่ะอาจารย์แฟลตดินแดงใกล้กันแฟลตดินแดงตรงข้ามกันเยื้องๆอ่ะโอเคอันนี้มีดราม่านิดนึงไม่ถึงกับดราม่าค่ะแต่เหมือนกับว่าจริงๆเขามีคนช่วยอยู่แต่ปรากฏพอมีข่าวโรงงานระเบิดอะค่ะต้องถอนกำลังช่วยตรงนี้ไปช่วยตรงนู้นกลายเป็นตรงเนี้ยขาดกำลังไปอีกโอ้อันนี้ก็เขาเรียกอะไรเคสเร่งด่วนขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่
ชุมชนอิสลามค่ะที่คลองส้มปล่อยคลองส้มปล่อยคลองส้มปล่อยตรงไหนวะก็แถวๆไม่ซูไม่แน่ใจว่าคลองเตยหรือดินแดงนี่แหละค่ะเป็นเชื่อมโยงกันค่ะไม่ไกลกันก็คือเป็นอิสลามทั้งชุมชนเลยก็เราต้องทำอาหารถุงยังชีพก็เป็นฮาลาลทั้งหมดผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีเนื้อหมูค่ะอนุโมทนาด้วยอนุโมทนาทุกคนด้วยค่ะเพราะว่ามีลูกเพจแล้วก็แฟนคลับอาจารย์ที่มาช่วยบุญตรงนี้เยอะเลยค่ะทำให้เรามีทุนทรัพย์แล้วก็มีปัจจัยในการทำงานต่อนะคะเราก็จะทำหน้าที่ของเราเต็มที่ค่ะอาจารย์ดีมากคุณเต้เป็นลาวก็ทำกินเตี๋ยวกันก็ทำน้องอิ่มค่ะทุกคนนี่เตี๋ยวกันกันร่วมมีโหระพาคาทารินโหระพาก็ช่วยเยอะที่เราเพิ่งจะฉลองวันเกิดกันไปเมื่อกี่วันใช่ครั้งที่แล้วพี่แอนช่วยเยอะนะช่วยรอบโรงงานแถวจรัญสนิทวงเลยบางพลาดแล้วก็ช่วยชุมชนด้วยใช่แยมโอเคเห็นยังค่ะทุกคนก็คือทำไม่เลิกค่ะอันนี้ได้เรื่องนี้อยู่ค่ะทำไมเราต้องตั้งอธิษฐานว่าจะออกจากวัฏฏะอันนี้ก็คือพระเตมีใบถูกไหมที่หนึ่งPurpose ค่ะทั้ง Purposeใช่ค่ะแล้วก็ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จอ่ะอย่าไปท้อดิจันเจอไอ้พวกชอบพูดว่านิพพานแม่งยากนิพพานแม่งยากเนี่ยพอพูดคำนี้ชาติต่อไปมันก็จะยากไปเรื่อยๆพูดทำไมมึงพูดทำไมว่านิพพานยากกูไม่เข้าใจแล้วมึงพูดไปทำไมโง่จริงห้ามพูดเด็ดขาดอันนี้ถ้าเปรียบเหมือนพระมหาชนกนะจันเหมือนไหว้ไปบ่นไปเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะแบบโอ้ยไม่ถึงแน่เลยเราหมดแรงแล้วอะไรอย่างนี้นะอาจารย์มันก็จะแบบหมดพลังไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดมันเป็นฟิกไมเซ็ตหรือถ้าเราพูดเราไม่ได้มันจะไม่ได้จริงคือจิตของเรามีพลังทุกคนนะจิตของเราอ่ะมีพลังถ้ามันแบบแม่งบอกไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงนะแต่ถ้าบอกมันก็แค่ขยันนะมันก็แค่ทำมหาชนกอะแค่ขยันนะเดี๋ยวมันก็พุ่งไว้ของมันเองและเหล่าเฮียป๋อห่อเทวดาก็ดูอยู่เขาดูอะไรฮะคือเราเป็นหุ้นฟังนี้ดีนะอันนี้ปุ๋ยก็เป็นบริษัทหนึ่งซุ้งบริษัทหนึ่ง อาจารย์ก็บริษัทหนึ่งนายกในขอคนละบริษัทโอเคไหมถ้าซุ้งกับปุ๋ยมีวิชั่นเพอร์โพสที่เป็นสัมมาและก็ออกแรงขยันให้ดูเทวดาเนี่ยเขาก็ต้องลงทุนที่จะมาอนุโมทนาถามว่าเทวดาเขาได้อยู่เป็นเทวดาประจำตัวใครอ่ะก็ต้องซื้อตัวเทวดาเหมือนกันระหว่างนายกซึ่งช่างแม่งเกิดมาแล้วก็ตายส่วนนายขอนิพพานแม่งยากนายคออ่านพระไตรปิฎกจบครบเลยแต่ไม่ฝึกเที่ยวโม้พระไตรปิฎกไปเรื่อยเป็นยังไงสอนธรรมะไปเรื่อยแต่ตัวเองทำไม่ได้นะส่วนพวกเธอที่อยู่ในเว็บประจานตั้งเป้าแล้วไม่ท้อสั่งให้ทำกันบ้าน6-5-6ข้อก็ทำกันไปโอเคไหมหัดตัดใจหัดกตัญญูหัดบอกตัวเองก็แม่งทำได้ใช่ไหมฟังเพลงแล้วก็หัดหยุดกินของอร่อยแล้วลองไปกินดูลองถวายเทวดาที่ฝึกอะฝึกหยุดยั้งนิดนึงเนี่ยถามว่าเทวดาเนี่ยเขาจะมาลงมาเป็นเทวดาประจำตัวพวกเราง่ายขึ้นไหมก็ดูน่าสนดูเป็นบริษัทที่น่าสนใจหน่อยถูกป่ะเขาก็มาลงทุนด้วยเขาก็อนุโมทนาพออนุโมทนาเขาต่ออายุพวกเขาเทวดาเขาก็อายุยืนขึ้นถามว่าเราได้ไหมทำให้เราได้บุญไหมทำให้เทวดาอายุยืนอ่ะโอ้ได้มาได้บุญได้เลยทีนี้เขาสามารถดลใจเราได้ไหมกรรมเก่าเราห่วยแตกกรรมเก่าเราห่วยแตกน่าจะเจอเรื่องบ้าๆบอมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะโปรเทคเราเพื่อให้ไปเจอกรรมใหม่ที่ดีไงโอเคอย่าไปเชื่อกรรมเก่าว่ามันส่งผล 100% มันมีกรรมใหม่ที่เจ้าเคยบอกว่าคนเชื่อกรรมเก่า 100% เป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะอ้าวเท่ากับว่าเราเชื่อถูกไม่ได้เพราะมันแค่ 30% ไงใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราเชื่อดวงเราก็เป็น
เชื่อดวงได้แต่ต้องทำตามอีกเพื่อหนีดวงเชื่อดวง 30% แล้วอีก 70% ต้องหนีออกไปลิขิตตัวเองอันนี้เท่ากับที่อาจารย์เคยพูดว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะดูดวงไม่แม่นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่หมอดูจะดูเราไม่ได้เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนมันมีคนมาเหล่าเอี้ยมาช่วยมันเปลี่ยนทางหมดแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าลายมืออาจารย์เนี่ยมันตายคืออาจารย์ใกล้ตายทั้งหมด7 ครั้งอ่ะหมอดูหลายคนแล้วโอ้ยหมอดูไม่รู้กี่คนแล้วมาเจออาจารย์พอดูเลยมืออาจารย์เขาก็เลิกดูเลยก็โอ้ยผมไม่ดูแล้วกันเดี๋ยวตำราผมผิดอ๋อค่ะเลิกเลยเขาจะเลิกไม่ได้เป็นแสฮวงจุ้ยชื่อดังมาบ้านอาจารย์ก็โอ้โหบ้านอาจารย์นี่ที่อยู่ของผีเลยนะเนี่ยอยู่ได้ยังไงเนาะบ้านกูก็อยู่มาตั้งนานนะกูเนี่ย20 ปีเนี่ยก็ตัวสินแสเองก็สลบเลยอยู่โซฟาบ้านอาจารย์ตื่นขึ้นมาบอกไม่ยุ่งไม่ยุ่งบ้านอาจารย์เห็นป่ะถูกป่ะอาจารย์ใกล้กับบ้านอาจารย์นี่อยู่ปากนรกเลยอ่ะหูยเข้านรกเลยแรงมากค่ะใช่ไหมคนอยู่ในนรกไม่จำเป็นว่าต้องทำบาปนะอาจจะเป็นผู้คุมก็ได้นะอาจจะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นวิศวกรก็ได้นะครับไม่ร้อนเราดีไซน์เพราะมันเป็นซอฟต์แวร์คนบ้านนั้นจะร้อนเจ้าหน้าที่ไม่ร้อนมันเป็นซอฟต์แวร์ไอ้ยาเอ้าก็ใครทำบาปแบบไหนเราก็ใส่ให้มันไปอยู่ในโปรแกรมซอฟต์แวร์นั้นซิมูเลตถ้ามันเป็นคนไทยเราก็ซิมูเลตให้นรกของมันแบบไทยๆเจ๊ป่ะถ้ามันเป็นฝรั่งก็เราก็ซิมูเลตนรกให้เป็นแบบฝรั่งเพราะฉะนั้นอีกคนชอบถามว่านรกของแต่ละชาติทำไมไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันแม้มันแล้วแต่โปรแกรมเมอร์จะแต่งให้พี่สุดยอดหรือเปล่าวะคือแล้วแต่จะแต่งให้มันแบบมาโคตรแบบจริงไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นไฟล์นึงนั่นเองที่เราใส่ไปในแอปตัวนี้ใช่ไหมมึงบาปประมาณนี้ก็เจอกรรมขนาดนี้แล้วก็เซตตัวเลขโอเคไหมใส่เข้าไปแล้วฮะas you wish แล้วก็เลือกได้เจ้าซิลานิโออะไรเหมือนเลือก visual background ของซุ้งเนี่ยไหนๆๆอย่างงี้อยู่ personalize ชอบเทวดาแบบpersonalize ซุ้งชอบเทวดาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เบื่อไหมสวิตต้องเดี๋ยวข้างหลังเป็นแบบกรีกโรมันเบื่อใช่ไหมโอ้โหแม่นโหนรกสวรรค์เดี๋ยวนี้เขาแบบ artificial intelligence เว้ยไม่งงทำไมมันถึงได้ชอบแบบนี้เราคุยให้เลยเราคุยกันธรรมะปี2021อาจารย์ตอนนี้คุยกันอย่างนี้ถ้าเป็นพันกว่าปีก่อนกูอธิบายไงว่าทำไมรู้อธิบายยากแม่งกูบ้าอย่างนี้เลยเก็ตเลยเนาะอาจารย์ค่ะแต่สมัยนั้นมันก็ไม่มีฝรั่งต่างชาติเข้ามาเมืองไทยเท่าไหร่ไงมันสวรรค์นรกก็จะเป็นแบบอย่างนั้นไปทุกก็คิดว่าทุกคนรู้เหมือนกันหมดก็เหมือนกันอธิบายได้ไงมีต้นไม้มีน้ำให้ปีนขึ้นไปมีนรกกระทะทองแดงอ่ะว่าไปเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่กระทะทองแดงแล้วอาจจะเป็นกระทะทอดเฟรนช์ฟรายแบบแมคโดนัลด์ก็ได้ตะแกรงนี่ตะแกรงเป็นตะแกรงสี่เหลี่ยมโอเคป่ะจับแม่งโยนลงตะแกรงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็โรยเกลือ1 2 3โรยเกลือ1 2 3โรยเกลือวัดอุณหภูมิโอเคเดี๋ยวอาจารย์ยุคโควิดต้องมีหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะอาจจะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันไม่มีน้ำมันหรือว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้นี่แบบข้างตายแน่เลยก็เป็นการลงโทษไอ้ปุ๋ยมึงอดเล่นเน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตดิไม่ได้เล่นไม่ได้ทุรนทุรายตายแต่ต้องเห็นคนอื่นเล่นนะเห็นคนอื่นเล่นนะตัวเองไม่ได้เล่นนะประมาณนี้ทุรายใจเบาไปอย่ามีอย่างอื่นเอาแรงกว่านั้นต้องออกแบบใหม่ออกแบบให้แม่ขาดใจแบบหนึ่งเอ้ยตายละโอเคโอ้โหเห็นภาพมากค่ะอาจารย์พอแตะคีย์บอร์ดแล้วไฟดูดตอดตอดแตะคีย์บอร์ดตายอาจารย์สรุปเรื่องพระมหาชนกให้ฟังคร่าวๆนะได้ค่ะอาจารย์ค่ะตอนที่เรือจะจมอ่ะค่ะตอนที่เรือจะจมอ่ะเธอว่าพระมหาชนกมีสติสัมปชัญญะไหมนิ่งไหมหนูว่า
พระองค์นิ่งมากพระองค์ถึงยังมีวิสตอมขึ้นมาได้ขนาดนั้นอาจารย์ว่าต้องทำแล้วทำไมถึงนิ่งแล้วทำไมถึงนิ่งล่ะทำไมถึงนิ่งเหรอคะก็เพราะชาติก่อนเป็นพระเตมีไงอ๋อใช่ใช่ก่อนพระเตมีไงฝึกมาสักขนาดนั้นมาชาติและชาตินี้นะบารมีที่เกี่ยวกับสติเนี่ยก็น่าจะประมาณคือเต็มมัน30อ่ะบารมี30ทัศน์อันนี้น่าจะได้20แล้วอ่ะกำลังจะมาต่อ30อ่ะส่วนพวกเราเนี่ยยังไม่ถึง10เลยเราไอ้พวกบนเรือน่ะมันยังไม่ถึง10เลยพระมหาชนก20แล้วส่วนของพระเตมีบารมีอันแรกนะปณิธานอันนั้น30ไปแล้วเต็มไปแล้ว30เต็มไปแล้วก็เนี่ยเลยมาสร้างปณิธานพระเตมีใบอีกรอบนึงแต่บวกวิริยะเจ๋งไหมพี่โอ้ชัดเจนว่าเพราะเนกขัมมะของชาติที่ก่อนหน้าที่จะบารมีนั้นเต็มเพราะตอนนั้นท่านฝึกนิ่งเป็นตั้งกี่สิบปีอาจารย์ถูกไหมคะที่เราอ่านกันครั้งที่แล้วใช่นี่จะอธิบายให้ฟังอีกเรื่องนึงสมมติเธอเป็นฝรั่งแล้วก็ไม่ถือศาสนาพุทธนะค่ะแต่เธอทำกุศลอยู่เรื่อยอ่ะถามว่าได้บารมีเนกขัมมะไหมมีอุบายทำจิตให้เป็นกุศลเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรไงเขารู้แต่ว่าอยากออกไปจากตรงเนี้ยไปสู่ราชาสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าอ้าวก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะได้บางอาจจะไม่ใช่สามสะสมอาจจะไม่ได้30เหมือนพระเตมีบ้างอย่างน้อยก็7-8แต้มอ่ะคนพุทธจะง่ายกว่าอาจจะตู้มเดียว10เลยแต่เขาก็ไม่กระจอกเขาก็สะสมของเขามาจริงป่ะค่ะอาจารย์ในขณะที่เราเป็นชาวพุทธฟังดีนะเราเป็นชาวพุทธปากเขาพูดบอกว่านิพพานมันยากทำบุญขอให้ชาติหน้าไม่ลำบากคิดแบบนี้นี่วนไหมวนอยู่ในวัฏฏะไหมหวังผลกระวนชาติหน้าเอาแค่ชาติหน้ารวยชาติหน้าสบายมันต้องมองออกวัฏฏะนี่ยังจะมาวนอยู่อีกขอให้ชาติหน้ายังไม่มายังไม่คิดจะออกอ่ะใช่ไหมมันยังไม่ได้สัมมาทิฏฐิยังไม่ได้สัมมาทิฏฐิแต่ที่ฝรั่งเขาบอกว่าเขาอยากออกจากเขาอยากออกจากตรงนี้นะเพื่อไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านุ้ยอย่างน้อยมันก็เป็นการออกเหมือนกันออกแต่ออกผิดที่ไงแต่ก็ยังโอเคแล้วพระเจ้าของฝั่งศาสนาไหนก็แล้วแต่ศาสนาอื่นอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้เห็นยังไม่รู้นะศาสนาอื่นอาจจะโกรธอาจารย์หรือว่าอะไรอาจารย์แต่ต้องเป็นความเชื่อส่วนตัวอาจารย์เชื่อว่าศาสดาของแต่ละศาสนาเนี่ยก็คือพระโพธิสัตว์ทั้งนั้นแหละพูดแบบนี้ศาสนาอื่นเนี่ยจะโกรธนะแต่ว่าโทษทีมันเป็นการอธิบายให้เข้าใจง่ายๆจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะค่ะอันนี้เรามองแบบพุทธด้วยนะพอทุกคนก็ดูมีบารมีสูงส่งด้วยค่ะอาจารย์ไม่น่าใช่บุคคลธรรมดาอ้าวฮัลโหลอาจารย์ขาอาจารย์หลุดแล้วคุยได้ยินไหมอาจารย์กลับได้ยินได้ยินโอเคกลับมายังท่ามาแล้วค่ะฮัลโหลโอเคได้ยินแล้วค่ะอาจารย์วันนี้จะฝนตกหนักหรือจะมีอะไรบางอย่างเน็ตก็จะวิ่งป่วยแบบเนี้ยผัดกันค้างไปมาต้องขออภัยค่ะปุ๋ยไม่ได้อัปเดตซูมก็เลยกลับไปโดนตัดถูก45นาทีไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขามีอัปเดตแต่ว่าไม่ได้อัปเดตเฉยๆจะบอกเวลาเนี้ยไม่เกี่ยวกับฝนยังค่ะยังอันนี้เราเพิ่งต่อมาอีกรอบนึงเนาะน่าจะได้อีกสักครึ่งชั่วโมงพอดีหรือมั้งน่าจะประมาณ5 ทุ่มพอดีอะค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจจะให้พี่บอยส่งสัญญาณมาค่ะไม่เป็นไรเอามาอีกมุมหนึ่งตกลงพระมหาชนกมีนอกเหนือจากวิริยะแล้วก็ยังมีสติปัญญาใช่ไหมมีสติสัมปชัญญะพึ่งตัวเองก่อนไหมใช่เลยค่ะอาจารย์ตนเป็นที่พึ่งเราเย็บปอคออันนี้ทานนี่ชัดเจนนะเนี่ยว่าเป็นความฉลาดของพระมหาชนกคำใดที่บอกว่าพระมหาชนกมีปณิธานคำใดเหรอคะมี
ีคำเป้าหมายนี่ฉันพูดอย่างนี้ฉันจักไปเมืองสุวรรณภูมิฉันจักว่ายน้ำฉันจะทำอันนี้โอ้โหคำพูดโคตรชัดเจนและเด็ดขาดไม่มีลังเลอ่ะไอ้พวกแน่เขาพูดก็แล้วแต่จะไปทางไหนก็ได้เอายังไงพวกแกจะไปกับฉันไหมโอเคไหมมีใครจะไปกับฉันไหมฉันไม่อยากไปคนเดียวอะไรอย่างเนาะไม่ใครไปหรอเอาโหวตโหวตหมู่คณะว่ายังไงไอ้โหวตเนี่ยเป็นการโง่ที่สุดในการบริหารจำไว้นะคนโง่ชอบโหวตคนโง่ชอบโหวตจะไม่ได้ว่าประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เป็นการปกครองที่ดีที่สุดนะถูกฝรั่งหลอกนะเปล่าจริงค่ะจ้ามันเป็นยุทธศาสตร์เหมือนกันนะคะว่าเราควรจะใช้วิธีอะไรการโหวตไม่น่าจะตอบโจทย์ทุกครั้งถูกไหมคะอาจารย์ใช่ แล้วเราก็ต้องมีความขยันนะแม้เน็ตจะหลุดหลายครั้งแม้เน็ตจะหลุดหลายครั้งเราก็ยังคุยกันต่อจริงเปล่าไม่เลิกค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยฟังไม่เลิกเหมือนกันแล้วก็ต้องติดไม่เกิดด้วยค่ะกลับมาสู่ใจปกติเป็นการฝึกไปในตัวเออแล้วจะยั่วไปทำเตี่ยอะไรใช่ไหมค่ะอาจารย์อันแรกไงต่ออันเล่าต่อแล้วตลกไปถึงเมืองไหมไปค่ะแล้วจริงๆอาจารย์รู้ไหมคะว่าเนี่ยแค่ครึ่งเรื่องอ้าวไม่เคยสู้ตรงไม่เคยรู้เลยว่ามีเรื่องอีกใช่แล้วเพราะว่ายังไม่จบอันเนี้ยเหมือนเป็นพาร์ทครึ่งเรื่องแรกที่ไปถึงเหมือนกลับไปทวงราชสมบัติถูกมั้ยคะแล้วเราก็ต้องติดตามต่อว่าตกลงทวงสำเร็จมั้ยแล้วด้วยวิธีใดคือถ้ามันเป็นหนังเนี่ยมันก็จะมีเค้าเรียกไตรภาคอ่ะค่ะคือต้องดูเล่าเล่าต่ออยากฟังอยากฟังค่ะภาคต่อก็คือพอนางมณีเมฆขลาเนี่ยอุ้มไปส่งที่เมืองมิถิลาแล้วอะค่ะก็เหมือนนอนสลบเนาะอาจารย์นอนสลบอยู่ที่ในป่าหรือศาลาสักที่นึงเนี่ยค่ะแล้วก็ฝากเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วตัดบทไปที่ในวังที่มิถิลาช่วงนั้นนะคะก็ปรากฏว่าพระราชาที่ตอนนั้นปกครองอยู่ที่แย่งราชสมบัติมันเนี่ยเสียสวรรคตเสด็จสวรรคตพอดีค่ะอาจารย์เหมือนต้องมีผู้แทนมาครองราชแทนพอดีแล้วก็คือพูดง่ายพูดง่ายเหล่านี้ปอหอยคือเปลี่ยนราชสมบัติพอดีไม่ได้ต้องฝ่าฟันแบบฆ่าฟันใครอะค่ะแล้วก็แถมไปกว่านั้นนางเอกมาแล้วค่ะไม่มีไม่มีลูกชายพระราชาไม่มีลูกชายมีแต่บุตรสาวค่ะก็คือมีองค์หญิงชื่อว่าพระนางพิมพายโสภราถูกอันนั้นยุคนู้นเดี๋ยวก่อนเสียจ้าสปอยเดาได้อยู่แล้วใช่ป่าวก็คือพระนางพิมพาก็จะเป็นแฟนกันไปอย่างนี้แหละใช่ก็คือชาตินี้ก็คือชื่อว่าพระนางศิวลีค่ะชื่อว่าพระนางศิวลีศิวลีค่ะชื่อซ้ำกันเนาะชื่อซ้ำค่ะแล้วไงแล้วไงต่อเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็พระนางก็ต้องหาคู่ถูกไหมคะเนื่องด้วยต้องหาพระราชาองค์ใหม่ก็ตามธรรมเนียมสมัยก่อนก็ต้องใช้อะไรคะอาจารย์ราชรถออกไปหาเสียงทายปล่อยม้าขาวเสียงทายใช่ม้าขาวเอาราชบรรณาการไปหยุดที่ใครคนนั้นก็ถูกได้นู้นได้นี้ก็ว่ากันไปถูกต้องค่ะก็ตามท้องเรื่องค่ะก็มาหยุดที่พระมหาชนกนอนอยู่แล้วก็เหล่าอมาตย์ทั้งหลายก็ต้องเชิญพระมหาชนกเข้าวังนั่นเองนะคะทีนี้ตอนเข้าวังเนี่ยถ้าในรายละเอียดเลยค่ะอาจารย์จะมีบททดสอบมากมายว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นพระราชาเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรบททดสอบว่าคนนี้มีสติมีปัญญาแล้วก็มีความสามารถที่จะมาครองเมืองอะค่ะก็ตรงนี้ก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างแต่ถ้าเอาเป็นว่าเราไม่ต้องลงดีเทลตรงนี้ก็ได้นะคะอาจารย์เอาเป็นว่าท่านก็ผ่านบททดสอบทั้งหลายถูกนี่แหละตัวจริงแล้วก็ที่สำคัญเสด็จพ่อของนางพระนางศรีวลีจริงก็รักลูกสาวเพราะข้อหนึ่งในนั้นก็คือเ
พระนางศิวลีต้องถูกใจโอ้โหมีคักตรงนี้ด้วยเว้ยเออดีดีงามอ่ะอะไรวะพ่อแบบเจ๋งอะธนาคารอันนี้ในฐานะเราเป็นผู้หญิงนะน้องปุ๋ยสุดยอดเลยก็คือยังคิดถึงใจลูกสาวต่อให้ม้ามันหยุดแต่ถ้าไม่ชอบก็ให้ปล่อยม้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเอากลับมาวังแล้วไม่ชอบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งในบททดสอบสเปคต้องล็อกสเปคกันระดับหนึ่งล็อกสเปคโอ้ยแต่สเปคพระมหาชนกนี่สุโคอยู่แล้วเพราะทั้งรูปงามแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรตามที่มีลักษณะของผู้มีบุญนะคะคือท่านก็มีครบค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่งงานค่ะก็ครองราชกันแฮปปี้เนาะก็ยังไม่เอนดิ้งเพราะว่าเป็นเรื่องพระมหาชนกไม่ใช่เรื่องเจ้าชายเจ้าหญิงปกติใช่ก็มีลูก1คนนะคะก็จะเป็นบุตรชายอีก1คนออกมาช่วงที่ครองราชตรงเนี้ยค่ะพ่อแม่ลูกก็ครองเมืองอย่างสงบสุขใช่มั้ยคะปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งมี turning point อันนี้ถือว่าสำคัญมากค่ะคือพระมหาชนกไปเสด็จไปในสวนค่ะแล้วเจอมะม่วงไงใช่อันนี้ถ้าไม่ได้อ่านต่อจนจบเนี่ยจะลืมเรื่องนี้ไม่ได้เลยก็คือต้นมะม่วงอันนี้เป็น turning point เพราะว่าทำให้พระมหาชนกเกิดปัญญาอีกครั้งหนึ่งจนถึงขั้นเสด็จออกบวชค่ะก็คือเนื่องด้วยว่ามะม่วงเนี่ยได้เด็ดมาทานตอนแรกเนี่ยอร่อยมากก็คือถ้าตามเนื้อเรื่องก็คือมาตอนช่วงเช้าก่อนนะคะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวบ่ายอ่ะเสร็จภารกิจข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวกลับวังเนี่ยมาอีกรอบนึงจะมาเด็ดอีกจะมาทานมะม่วงใหม่ปรากฏตอนพระมหาชนกกลับวังอีกทีค่ะอาจารย์มะม่วงนี่กิ่งกึ่งหักโค่นโดนแล้วก็ผลไม่เหลือเลยก็เพราะว่าเกิดจากว่าพอพระมหาชนกเนี่ยบอกว่ามันอร่อยมากแล้วก็ด้วยความเป็นกษัตริย์ได้กินผลไม้เสวยผลไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยก็มีประชาชนแล้วก็ข้าราชบริพารมากมายอยากจะมาลิ้มรสบ้างก็มาตัดกิ่งมากินจนมันเสียหายหลายแสนจนมันต้นไม้เจ๊งไปเลยอะค่ะถ้าตามในเรื่องอะค่ะไม่สามารถคือเสียหายไปเลยในหลวงบอกว่า9วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงโอ้อันเนี้ยในหลวงสอนเรื่อง sustainability ต้องดูสิในหลวงสอนว่าไงห้องเรียนเกษตรก็หมายถึงห้องเรียน HR พัฒนามนุษย์ Human Resource Development ในหลวงบอกวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงอันที่1ก็คือทำชีวนูสังเคราะห์แน่ปั่นเนื้อเยื่อเอาไว้เพาะพันธุ์สร้างยีนใหม่ๆสร้างพันธุ์อะไรใหม่ๆความหมายก็คือสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่สร้างสันดานองค์กรใหม่มหาลัยเมืองไทยอ่ะยากผู้อาจารย์ไม่พูดไอ้พูดทีมหาวิทยาลัยในเมืองนอกแล้วกันเมืองไทยไม่อยากยุ่งอ่ะแม่งนะแค่นี้ก็เกลียดผมไม่เยอะแล้วผู้อาจารย์จะเกลียดผู้อาจารย์มหาลัยแม่งจะเกลียดผมที่หมายเลยยิ่งอายุแก่ๆเนี่ยโคตรเกลียดเลยเข้ามั้ยแต่อาจารย์หนุ่มๆมันจะชอบอันหนุ่มสาวนะคิดว่ายากมั้ยจะทำให้อาจารย์มหาลัยในอเมริกาปรับวิธีคิดอาจารย์มหาลัยในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยเนี่ยยากเหมือนกันนะอันที่2ลมควันต้นไม่ให้มีผลแล้วมันก็ถ้ากลับเป็นหลอกให้มันอยากออกผลเรื่องอะไรเร็วๆก็คือสำหรับบางคนน่ะต้องเผาแม่งมันถึงจะออกผลผลออกมาเหมือนลูกศิษย์อาจารย์บางคนน่ะที่อาจารย์เคยบอกอ่ะอาจารย์ช่วยมา10กว่าปีถึงตอนนี้ต้องปล่อยให้แม่งมาจนภัยใกล้ตายซะบ้างแม่งถึงจะมีแรงไดรฟ์อะไรบางอย่างออกมาไม่งั้นก็เป็นอีนางเฉยคือต้นไม้เนี่ยต้องหลอกมันอย่างขนุนเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยออกลูกเนี่ยก็ต้องเอาขวานไปสับโคนต้นมันให้มันตกใจสะดุ้งมันออกมันนึกว่ามันจะตายเห็นไหมนั่นไงคนห่วยๆไอ้คนที่เป็นไม้ตายซากบางทีต้องเชือดแม่งสักทีหนึ่งค่ะให้เห็นปะตักอ่ะจำตอนปะตักได้ไหมม้าอาชาในต้องปะตักแทงให้ถึงกระดูกไว้แม่งถึงจะเจ็บตัว
นะตอนกิ่งให้ออกรากคือในหลวงท่านเขียนเรื่องพวกนี้มาเนี่ยท่านก็เตือนพวกข้าราชการประเทศไหนสักประเทศหนึ่งนะในมิถิลาก็ได้มหาวิทยาลัยมิถิลาเนี่ยตอนกิ่งให้ออกรากก็คือถ้าคนมันห่วยเนี่ยก็ต่อกิ่งแม่งไปเลยหากิ่งใหม่ๆมาเสียบหากิ่งใหม่ๆมาเสียบพวกมนุษย์เจน X เนี่ยเจน X ห่วยๆเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาก็ต้องต่อกิ่งให้เจน Z มันไปแต่ความยากคือไอ้เจน X พวกเนี้ยไม่ส่งท่อน้ำเลี้ยงให้กับเจนใหม่เจนใหม่ก็ตายเหมือนกันนั่นเราในฐานะผู้บริหารต้องมั่นใจว่าเอาพลาสติกรัดให้แน่นโอเคยังแล้วก็ต้องสะอาดพอที่จะไม่มีเชื้อราแล้วก็เอาสารเร่งรากสารเร่งรากคืออะไรรู้ไหมกะปิกะปินั่นแหละกะปิกะปิมันมีสารชื่อคาสตาซีนแล้วคาสตาซีนเนี่ยมันจะอยู่ที่เปลือกกุ้งคาสตาซีนมันเป็นชื่อของไฟลัมของพืชตระกูลกุ้งและปูเพราะฉะนั้นเวลาร้านอาหารทะเลเนี่ยก็ปอกเปลือกกุ้งปอกเปลือกปูเนี่ยมันจะมีคนไปเก็บเพื่อมาทำเป็นน้ำจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันน้ำจุลินทรีย์เปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูเนี่ยมันจะกลายเป็นสารเร่งรากต่อมานะนำกิ่งมาทาบกิ่งเอาคนเก่งมาประกบเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยมิถิลานะมันหลงว่ามันเก่งไงนายอธิการบดีที่อาจารย์ไปเจอเนี่ยพี่เอเนี่ยอ่านในหนังสือของท่านได้นะมีหนังเขียนหนังสือเรื่องวิธีคิดให้เก่งเนี่ยถ้าอยากเก่งเนี่ยก็อาจารย์เอก็บินไปคาร์เนกี้เมลลอนเลยที่โคตรเก่งเลยอยู่ที่พิสเบิร์กเพนซิลเวเนียใกล้ๆเมืองให้อาจารย์อยู่แหละพิสเบิร์กเนี่ยค่ะไปจีบคาร์เนกี้เมลลอนมาแต่งงานกับลาดกระบังเป็นไงเท่ไหมแล้วก็บินไปสิงคโปร์เชื่อมโยงกับสิงคโปร์เข้ามาคือเอาคนเก่งคุยกันเลยนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากดันเอ๊ก็บอกว่าคบคนเก่งเยอะๆฟังคนเก่งบ้างวันใดก็ตามที่เป็นน้ำเต็มถ้วยกูเป็นหมาลายใหญ่อันดับหนึ่งของมิถิลาจะไม่พูดถึงเมืองไทยนะอาจารย์เป็นอะไรนะฉันเป็นอาจารย์ฉันได้สอศาสดาจารย์ใช่ไหมพวกนี้แม่งพูดให้ตายแม่งก็ไม่ยอมขยับตัวแล้วพวกนี้ด่าเก่งวิจารณ์เก่งสวนกลับเก่งด้วยเรื่องแก้ตัวนะยกให้ผู้อาจารย์มหาลัยมิถิลาเลยไม่แล้วก็เจ้ายศเจ้าอย่างโอ้โหเจ้ายศเจ้าอย่างลึกๆนะขี้อิจฉาขี้อิจฉาน้อยใจว่าตัวเองอะเรียนด็อกเตอร์ทำอะไรมาสูงแล้วทำไมกูต้องมาใช้หนี้ราชการด้วยวะโอ้ทำไมกูต้องมาจนอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้โหไม่มีเพอร์โพสว่าฉันมาเป็นอาจารย์ที่มิถิลาต้องทำทุกอย่างเพื่อเมืองมิถิลาถูกไหมพอมีปากหมาอย่างวรพัฒน์มาก็ด่าว่าวรพัฒน์แม่งบ้าไอ้วรพัฒน์แม่งอย่าไปเชิญแม่งมาอย่างเงี้ยถ้าไม่ว่าอะไรกันอ่ะทำอะไรก็ทำใช่ไหมค่ะใช่ไหมนั้นถ้าดูในของในหลวงเนี่ยปักช้ำกิ่งก็ได้ในเมื่อมันอยู่กับแม่อยู่กับแม่มันเดิมต้นแม่เดิมเนี่ยมันไปไม่รอดตัดออกมาเลยก็เอาตัดกิ่งแล้วไปลงดินใหม่ที่ดีก็ไปหาระบบหมาลายใหม่เลยเปลี่ยนพื้นที่เลยอย่าเอาไอ้มนุษย์ลุงมนุษย์ป้าในหมาลายเก่าเนี่ยอย่าเอามาข้าราชการที่มันแบบอึดถือในมิถิลาเนี่ยในหมาลายมิถิลาห่วยๆเนี่ยเฮ้ยไปสร้างใหม่ง่ายกว่าไปสร้างใหม่ง่ายกว่าโอเคป่ะคือในหลวงสอนตรงนี้ผมสอนว่าในหลวงท่านสอนเรื่องโซลูชันทั้งนั้นเลยอย่าไปมัวไปนั่งด่าข้าราชการมิถิลาเราหาทางออกใหม่ๆกันดีกว่ามั้งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยสอนเรื่องโซลูชันเบสเนี่ยทันสมัยมากนะในหลวงเราเนี่ยคิดเลยแต่ละอย่างล้ำฝรั่งไป10ปี20ปีตลอดฝรั่งแม่งตามหลังพระองค์ท่านตลอดเนี่ยแต่เราอะสมองเราแม่งไล่ท่านไม่ทันหรือท่านล้ำจริงหรือความโลภของเราบล็อกให้เราไม่อยากตามท่านรู้ผมเชื่อว่าแม่งรู้กันหมดอะแม่งไม่ทำมันไม่ทำว่ามันไปขัดผลประโยชน์ของมันไม่ทำไอ้พวกเนี้ย
ใช่ไหมใครทำแม่งก็ด่าอย่างนู้นอย่างนี้พูดถึงแม่เมืองไทยนะนี่ไม่ใช่เมืองไทยพูดถึงในมิถิลาโอเคป่ะค่ะสนุกไหมอาจารย์เดี๋ยวเราอาจจะหลุดในอีก2นาทีนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะคะค่ะโอเคทีนี้อีกนิดโอเคพี่บอยเดี๋ยวพี่บอยรอปุ๋ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออัปเกรดพักนะพักแป๊บหนึ่งหาเก้าวิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงก็จะมีนะอาจารย์เปรียบเทียบสองสิ่งให้ค่ะระหว่างกันตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มในเรื่องของนำตามาต่อกิ่งอีกด้านหนึ่งประมาณนี้แหละแล้วก็ตัดชำอะไรอย่างนี้คือมีหลากหลายวิธีใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะดูแลต้นมะม่วงให้ sustainable ให้ยั่งยืนจุดตะเกียงนี้ก็ด่าความโง่หาทางออกหลายทางถูกไหมหาทางออกหลายทางถ้ามหาวิทยาลัยในมิถิลาเป็นแบบนี้ยุ่งนักก็ไปสร้างระบบใหม่เลยไปต่อกิ่งใหม่ก็คือไปคบกับมหาลัยต่างประเทศเข้าไปเลยแล้ววันนี้เรื่องก็นะเด็กนักศึกษาสมัยใหม่เนี่ยเมื่อก่อนนี้จะมาขอทุนจากมาไล่หมดจากมาไล่โอเคป่ะทีนี้เด็กสมัยใหม่มันเล่นเน็ตกันเองมันไปติดต่อกับอาจารย์มาไล่เมืองนอกเองอ่ะมันไม่ง้ออาจารย์เมืองไทยอีกแล้วทีนี้ปัญหาคือเมื่อก่อนเนี้ยเด็กเรียนเก่งเนี่ยเราสามารถล็อกให้มาเป็นอาจารย์ได้ถูกไหมตอนนี้เด็กเรียนเก่งแม่งมันไปเอาทุนเองมันไม่ต้องผ่านกอพอมันไม่ต้องมาเป็นขี้ข้าชดใช้ทุนกันอีกแล้วโอ้ยุ่งตายชักเลยอาจารย์ถึงบอกว่าทางออกใหม่คือมันต้องทำเป็นโซเชียลบิสเนสทำไมเราไม่ลงทุนกับเด็กตั้งแต่มันอยู่ม.6 เลยทำธุรกิจด้วยกันเปล่าแล้วทำธุรกิจด้วยกันแล้วจำเป็นต้องไปเรียนเมืองนอกถ้าต้องไปเก็บปะแต่ไปในนามของบริษัท นี่ไม่ได้ใช้ทุนเพราะเป็นบริษัทของตัวเจ้าเองเขาก็รู้สึกกลับมาแล้วก็กลับมาบริหารบริษัทตัวเองนี่ไงที่อาจารย์บอกนะและการประเมินผู้อาจารย์เนี่ยง่ายมากเลยสอนหนังสือแล้วภายใน4ปีอาจารย์กับลูกศิษย์ทำธุรกิจร่วมกันไม่ได้ก็ไล่ออกให้หมดทั้งสองฝ่ายเห็นไหมแล้วทำไมไม่คิดกันแบบนี้สมัยใหม่มันบูรณาการกันหมดเลยนะค่ะยกตัวอย่างอาจารย์เอแกเก่งมากแกบอกว่าเอาคณะมิวสิกไปบวกกับคณะวิศวะได้คณะอะไรวิอะไรอ่ะมิวสิกดนตรีวิศวะใช่มิวสิกอินเจเนียร์สองสามรุ่นแล้วว้าวกลายไปเป็นพวกอะไรอ่ะเอนจิเนียริ่งคุมเสียงในห้องอัดเสียงsound engineer เออคอนเสิร์ตเห็นป่ะไปออกแบบเครื่องอีควอไลเซอร์ตัวใหม่ๆไปออกแบบไมโครโฟนตัวใหม่ๆใช่มั้ยถูกเพราะมันก็มีอินโนเวชั่นฝั่งนั้นนะคะเออถูกมั้ยเราจะรู้ได้ไงวิศวะเก่งไม่เก่งจดปาเต็นต์ให้ได้มีผลงานมั้ยใช่อาจารย์จะสิคือเมื่อก่อนนี้อาจารย์คิดว่าตัวเองฉลาดเสมอไงค่ะแต่อาจารย์น่ะมันต้องผันบทบาทตัวเองเป็นฟาซิลิเตเตอร์และเด็กมันฉลาดกว่าตอนเนี้ยเด็กฉลาดกว่าไวกว่าอิจฉาเด็กจะไปอิจฉาเด็กคำเตียอะไรเล่าก็ลงทุนง่วงกว่ามันสิวะเราแก่กว่าเรารู้แหล่งทุนมากกว่าแต่อาจารย์วิศวะไม่ครบอาจารย์บัญชีอาจารย์วิศวะไม่ครบอาจารย์กฎหมายเห็นป่ะอาจารย์ธุรกิจไม่เป็นอาจารย์ดนตรีทำธุรกิจใหม่เป็นภาษางานคนอื่นเพราะว่ามันเรียนมาอย่างลงลึกอ่ะและสร้างไซโลคือในคณะตัวเองก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วก็ไม่ค่อยคุยกันอยู่แล้วกับคณะอื่นยิ่งไม่คุยกันใหญ่เลยคือตายแล้วแล้วที่การบดีก็สั่งไม่ได้ที่การบดีก็คือคนรับใช้นั่นเองอยู่เฝ้า
อยู่เฝ้าออฟฟิศเพื่อให้คนอื่นออกไปหากินข้างนอกกันแล้วตัวเองเป็นคนเฝ้างานราชการโอ้ยที่เมืองมิถิลานี่ดูอาการหนักนะคะอาจารย์อันนี้คือมิถิลานะผมไม่ได้ว่าเมืองไทย ใช่คือใครเป็นอธิการบดีใครเป็นคณะบดีใครเป็นหัวหน้าภาคคือซวยฮะรับใช้ทุกคนแวบออกไปทำอะไรไม่ได้แวบออกไปหากินส่วนตัวไม่ได้ต้องอยู่เฝ้าแล้วถ้ามีของหายมีอะไรเกิดขึ้นติดคุกครับพี่แล้วใครไม่อยากจะเป็นหัวหน้าภาคคณะบดีปะสั่งกันก็ไม่ได้ไม่ทำมีอะไรปะแล้วหมดเวลาก็เลือกตั้งกันใหม่เว้ยใช้ระบบโหวตเว้ยโง่ไหมระบบโหวตเป็นระบบที่โง่ที่สุดแต่มาวิไลของมิถิลาใช้ระบบโหวตโอ้โหพระเจ้าอ๋อโหวตต้นมะม่วงล้มต้นมะม่วงมันก็วนอยู่ในอ่างอย่างเงี้ยมันต้องหนีออกมาทำโซเชียลบิสเนสทำเมอร์จิ้งแอนด์แอคควิซิชั่นพูดไปก็ไม่รู้จักอีกคืออะไรใช่ไหมห่วยก็ควบรวมควบรวมแจมจอยเวนเจอร์ค่ะไหนจันเคยเล่าให้ฟังอะสมัยจันโหนี่30ปีที่แล้วจุฬาหมอฉลาดส่วนเวลาที่การบดีของผมอ่ะผมเจ้านายผมเนี่ยท่านฉลาดมากไงเปิดเป็นบริษัทลูกครึ่งเอกชนกับจุฬาชื่อบริษัท LVM อันนี้ก็เหมือน M&A เหมือนกันใช่ไหมคะใช่แคนาดา40จุฬา40แล้วก็หาคนกลางมาอีก20เป็นธนาคารโอเคไหมตอนนั้นเป็นธนชาติพอ40 40 20เออแล้วอาจารย์เป็น MD คนแรกโอเคป่ะตัวนี้มันก็คล่องตัวขึ้นไงก็ออกไปทำคอนซัลท์อะไรมากมายโอเคมั้ยค่ะอาจารย์นี่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างใช่อาจารย์ครับพี่นิพิธบอกว่าห้ามอาจารย์ทำธุรกิจอะค่ะพี่นิพิธฟังอยู่สวัสดีค่ะแม่อาจารย์ทำธุรกิจหรอกไหมเขามาหมาไล่ทำได้หมาไล่ทำได้และจ้างอาจารย์นี่ไงเป็น MD นี่ไงนี่ไงเป็น MD ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เป็น MD ใช่ไหมคะผมเป็น MD เพื่อไปดูแลผลประโยชน์ของจุฬาในนามจุฬาก็จุฬายังให้คนเช่าทำธุรกิจรอบสามย่านเลยทำไมจุฬาไม่ได้ทำธุรกิจทำได้หมาอะไรทำได้แต่อาจารย์น่ะอย่าแต่ตัวอาจารย์ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทำธุรกิจผมไปรักษาผลประโยชน์ถามว่าได้เงินเดือนไหมใครจะได้เงินเดือนไหมได้ไม่ได้หรออุ้ยไม่ได้ผมกินเงินเดือนราชการเท่าเดิมทุกประการโอ้แล้วเป็น MD ด้วยนะอาจารย์งานเยอะโอ้ไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านแต่ปัญหาคืออะไรอ่ะขอผลงานก็ไม่ได้อ้าวไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยโอเคป่ะมันต้องไปแก้ตรงนี้ไงแถมโดนด่าอีกว่าโดนที่คณะด่าว่าทำไมต้องเป็นมึงด้วยวรพัฒน์มีอาจารย์เก่งกว่ามึงตั้งเยอะแยะทำไมต้องมึง อย่างเงี้ยแล้วก็โอเคโอเคไม่เป็นก็ได้วะโอเคก็ลาออก คือไม่ได้ออกจาก LVM นะออกจากราชการแม่งเลยทำเองเลยยุ่งนะค่ะในเมื่อจะพัฒนาแผ่นดินกูอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี้ยค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้เก็บป่ะทำไมต้องอยู่ที่อันนี้นี้ด้วยที่มหาลัยมิถิลาแห่งนี้ด้วยใช่ยังไม่จำเป็นไม่มีมหาลัยสุวรรณภูมิมหาลัยอะไรอีกเยอะแยะนี่ก็เล่าให้ฟังนะเป็นตัวอย่างโอเคค่ะไม่ได้ขับแค้นอะไรสุดท้ายก็ยังรักทุกคนใช่ไหมอยู่ทำงานมาอะไรไหนก็เหมือนกันนะเพื่อชาติบ้านเมืองเหมือนกันมาเหมือนกัน purpose เดิมใช่ไหมจ๊ะการชัดเจนอยู่ถูกปะช่วยประเทศชาติการทำให้คนเป็นคนดีค่ะออกจากวัฏสงสารดีเออแล้วเป็นคนเก่งเพื่ออะไรเพื่อรักษาคนดีเอาไว้เราเก่งเพื่อรักษาคนดีนะโอ้เออคำนี้น่าสนใจนะอาจารย์เราเก่งเพื่อรักษาคนดีถ้าเราไม่เก่งคนดีตายหมดเอาถูกเปล่าเออหมายถึงถ้ามีแต่คนโง่ๆใช่ไหมคะใช่มีแต่คนโง่ๆคนดีตายหมดแล้วคนดีโง่ๆก็เยอะด้วย
คำนี้ดีอ่ะไม่เคยได้ยินประโยคนี้เลยค่ะอ๋อก็คิดได้เมื่อกี้เองเราต้องเป็นคนเก่งเพื่อรักษาคนดีคือ Facebook Live คราวนี้จะสังเกตเลยแทบจะทุกครั้งที่อาจารย์มาอาจารย์จะได้คำพูดใหม่ๆแปลกๆเสมอนะล่าสุดก็เป็นรัฐบาลจ้ารัฐบาลในตัวเราในตัวเรากับยุทธศาสตร์ของกิเลสยุทธศาสตร์กิเลสก็มียุทธศาสตร์ค่ะใช่มันทำอะไรทุกอย่างไม่ใช่แค่เพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเดียวนะเพื่อมวลมนุษยชาติแต่เผอิญเป็นคนไทยกตัญญูไม่ก็เลยต้องมาก่อนกตัญญูต่อแผ่นดินก็เลยต้องมาก่อนเพราะอะไรเพราะแผ่นดินนี้เป็นที่ตั้งของอะไรครับศาสนาพุทธและครูบาอาจารย์มากมายอาริยะเจ้าถ้าจะรักษาศาสนาพุทธเนี้ยมันก็ต้องอยู่เมืองไทยคืออย่างอาจารย์เนี่ยอยู่อเมริกาต่อก็ได้คุณจะมาทำไมใช่ไหมความฝันของอาจารย์แม่ก็ใช่ไหมไปอยู่ซีแอตเทิลสบายตายซีแอตเทิลกูก็ชอบเลยถูกป่ะใช่ก็ไปมากลับมาเมืองไทยทำเตี๋ยอะไรเนี้ยแต่มาแล้วก็เจอหลวงปู่หลวงพ่อเจออะไรมากมายอ่ะถูกป่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ใจก็กลับเมืองไทยเหมือนเดิมอ่ะจ้าถูกค่ะแต่นี่อาจารย์เคยออกต่อใจที่แบบไม่ทำค่ะอาจารย์พออายุเกิน65แล้วเนี่ยวีซ่ามันไปประเทศไหนก็10ปีงั้นแหละไปอยู่10ปีใช่ไหมคะเขาให้วีซ่า10ปีอนุญาตให้เราอยู่ได้10ปีปุ๋ย10ปีเลยอ่ะอ๋อที่อาจารย์จะไปอยู่เยอรมันไปเพื่ออะไร200เมตรไปเพื่ออะไรธนุบำรุงศาสนาที่นู่นถ้าฝรั่งเข้าใจพุทธก็จะไม่รังแกประเทศไทยนี่คือ preventive ยุทธศาสตร์ล้ำเลิศค่ะใช่เลยจะมีทหารไม่ทำไมโลปากนี่ไอ้ปากไอ้ลิ้น2นิ้วของข้าพเจ้าเนี่ยเหมือนโขเบ้งอ่ะเป็นตอแหลหลอกเมืองซุนกวนอ่ะเข้าใจยังถูกว่าดิดพินเป็นทาเลนท์ที่หายากยิ่งของประเทศชาติเราค่ะเห็นป่ะเป็นตัวให้ดังเป็นทูตเป็นทูตแล้วก็ถ้าเกิดเชื่อมโยงกับประเทศจีนได้ก็จะบาลานซ์ทั้งตะวันตกกับตะวันออกให้ได้ถูกไหมตะวันออกไม่มีปัญหาจีนไงเขาก็เป็นพุทธก็ไม่ทำลายด้วยกันหรอกแต่ว่าไอ้ที่ไม่ใช่พุทธเนี่ยมันต้องเคลียร์กันก่อนแล้วฝรั่งตอนนี้มีแนวโน้มมาทางพุทธสูงมาก มาเรื่อยๆเรื่องไมโครญี่ปุ่นใช่ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยจางก็ทั้งทำเป็นวัดญี่ปุ่นเพื่ออะไรเพื่อความสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยทำทุกอย่างเพื่ออะไรฮะการป้องกันประเทศที่ดีที่สุดเลยก็คือเป็นพันธมิตรคือจางเล่นเกมออนไลน์ประเภทยกพวกตีกันบ่อยมากนั้นเวลาทำพวกนี้มันต้องไปเข้า alliance ต้องผูกไว้ก่อนไม่งั้นนี่โดนตีหรือโดนตีเออยันกันไว้ก่อนระดับหนึ่งใช่ไหมค่ะส่วนคนที่อยู่เมืองไทยเรามีพระมีอะไรเยอะแยะแล้วหลวงปู่หลวงพ่ออาจารย์ก็ช่วยพระธรรมทูตนะเราไปถามครูบาอาจารย์ฝั่งว่าธรรมทูตส่วนใหญ่ก็จะรู้จักอาจารย์วพัฒน์ช่วยกันกับกระป๋อมนี่แหละยุคพุทธเนี่ยพระสงฆ์ไทยที่ออกไปอยู่ต่างแดนน่ะเข้าใจไหมค่ะช่วยท่านน้อยเข้าใจป่ะว่าเออท่านไปแล้วท่านไปทำอะไรนะไปทรมานอยู่ต่างประเทศเหนื่อยน้อยใส่สีเหลืองเดินออกมาบิณฑบาตก็ลำบากเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยก็มีพระไทยอย่างนี้เยอะเหมือนกันที่ต้องช่วยท่านนะสนุกดีไหมมากค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้เรามา ending story กันนิดหนึ่งไหมคะอาจารย์อีกนิดหนึ่งคือตอนนี้โดนตัดอีกนะหมดเวลาแล้วไม่ตัดแล้วค่ะไม่ตัดแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเราต้องตัดเองแต่เราต้องตัดเองห้าทุ่มแล้วเราต้องตัดใจแล้วค่ะอาจจะอีกสัก5-10 นาทีค่ะอาจารย์ก็คือเราจบเมื่อกี้เราอยู่สตอรี่ก็คือว่ากลับมาแล้วมะม่วงโดนโค่นไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนลุมถึงจนเสียหายแล้วก็ทำใหแล้วก็พอแต่พอพระมหาชนกหันไปอีกข้างๆอีกต้นหนึ่งค่ะอาจารย์มีต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งแต่ไม่มีลูกอันนี้แย่มาก
แต่อาจารย์อันนี้ไม่มีลูกพอไม่มีลูกปุ๊บปรากฏมันอยู่รอดพระมหาชนกเลยเกิดปัญญาขึ้นฉับพลันค่ะว่าลูกมะม่วงเนี่ยก็เหมือนราชสมบัติเหมือนทรัพย์สมบัติที่มันหอมหวานแล้วก็เป็นภัยหรือถ้าจะมองไปอีกก็อาจจะเป็นแบบที่อาจารย์ว่าเลยคือทำให้เราอยู่ในวัฏฏะมันไม่ออกไปไหนอ่ะมันจะอยากอยู่ตรงเนี้ยแต่ต้นมะม่วงที่ไม่ถูกโค่นก็คือมันไม่มีอะไรให้ต้องห่วงไม่มีอะไรให้ต้องดูแลไม่มีสมบัติอะไรให้เราต้องดูแลท่านเลยไปบวชใช่สาธุโอ้ยจังหวะนี้ต้องไปบวชก็คือเหมือนท่านก็เลยออกบวชเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ท่านก็อยากจะเป็นแบบต้นมะม่วงที่ไม่มีความกังวลที่จะต้องแบบมีทรัพย์สมบัติอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะแต่ก็รู้ไหมค่ะอาจารย์ตอนนี้พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยหนึ่งคือปณิธานชัดเจนใช่ไหมเนกขัมม์อ่ะคืออุบายอ่ะอุบายกุศลอุบายกุศลอุบายทั้งหมดนะคือปณิธานไปด้วยแหละค่ะแล้วข้อสองขยันใช่ไหมเห็นไหมมันขาดอะไรให้ดาวที่ตัวที่สามต้องทำอะไรอุ้ยอะไรคะอาจารย์มันสุดโต่งไม่ได้เมตตาเมตตาตัวที่สามต้องเป็นเมตตาไอ้ถูกเดี๋ยวคราวหน้าหนูมาคุยเรื่องนี้ต่ออ๋อเพราะตอนนี้กำลังสุดโต่งไปทางแบบออกเนาะจานจะออกอย่างเดียวจะออกอย่างเดียวเลยสุดโต่งเนี่ยต้องสมดุลมันถึงจะกลายพอพระพุทธเจ้าครบสิบชาติเนี่ยมันถึงปิ๊งมรรคมีองค์แปดไงเดี๋ยวคอยดูดิเดี๋ยวครบมรรคมีองค์แปดเองเดี๋ยวพวกท่านจะรู้ว่าสองพุ่งอย่างนั้นไม่สามารถสุดโต่งได้มันต้องไปในเส้นทางสมดุลไอ้ก็คือทางสายกลางสมดุลที่ไหนไม่ใช่เดินกลางถนนไม่ซ้ายไม่ขวาเรียกสมดุลไม่ใช่กึ่งรวยกึ่งจนเรียกว่าสมดุลสมดุลข้างในโว้ยใจของเราโว้ยไม่บวกไม่ลบโว้ยนี่คือคำว่าสมดุลนี่คือคำว่าทางสายกลางสารไปแปลทางสายกลางกันว่าทางไงถนนนี่ก็ภาษาไทยมีปัญหาเจ๊ยังฟังคำโบราณแล้วไม่เก็ตใช่ไหมมีหลายคนทางสายกลางอย่างนั้นกูเดินริมถนนพูดเป็นตลกไปเรื่อยใช่ไหมแสดงถึงความปัญญาชั้นเดียวถูกป่ะค่ะอาจารย์คือไม่ศึกษาเลยให้ถ่องแท้ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอันตรายชิบเป๋งทางสายกลางก็คือใจของเราไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาถูกป่ะถ้าใจมันสงบเป็นกลางนี่ก็เรียกทางสายกลางใช่ไหมแล้วมีครบแปดมุมเลยแปดทิศสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาครบเห็นไหมพระเจ้าสะสมบารมีตรงนี้จนไปปิ้งสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกเลยคืออริยสัจสี่ในอริยสัจสี่อะไอเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยศาสนาอื่นเขาเข้าใจกันแล้วแต่ที่เขาไม่เข้าใจคือ how เว้ย how ทางออกมักมีองค์8มันเป็นโซลูชันน่ะโอ้โหรอฟังกันทั้งจักรวาลเลยอ่ะทั้งไตรภพเลยนะนรกสวรรค์โอ้โหพระพุทธเจ้าค้นพบมักมีองค์8เนี่ย yes นึกยังโอ้ยขนลุกเลยค่ะอาจารย์แล้วเราทำไมไม่ปลื้มปื้มมักมีองค์8กันวะปื้มปื้มค่ะนะปราบปื้มเลยโอ้ยเก็ตเลยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เว้ยเนาะสุดยอดค่ะค่ะอาจารย์ก็กลายเป็นว่าวันนี้เราโอ้เราคุยกันเรื่องพระมหาชนกกันในเชิงคือซุ้งดูทั้งแอนิเมชันและอ่านหนังสือแล้วนะคะแต่วันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ลึกซึ้งแล้วก็มีมุมมองเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ได้ถึงมุมมองของคนที่พระราชนิพนธ์ขึ้นมาด้วยคือในหลวงรัชกาลที่9ค่ะอาจารย์เชื่อมโยงไว้ด้วยอีกชั้นหนึ่งนี่ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ช่วยต่อเติมแล้วก็สร้างปัญญาใหม่ๆให้เราเยอะแยะเลยนะคะแต่ก็ได้พร้อมเธอเมื่อกี้เหมือนกันค่ะเรื่องนี้พระเจ้าผ่าน
ผ่านแต่ละชาติสะสมจนกระทั่งไประเบิดเป็นค้นพบมรรคมีองค์8เนี่ยสุดท้ายตัดสรู้ใช่ไม่ใช่ของผู้อย่างแม่งโตเป็นข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยโอ้โหรู้ได้ไงใช่ไหมเพียรอย่างเดียวปณิธานอย่างเดียวอ้าวไม่มีเมตตาไปได้ปะมีเมตตาแต่ไม่ทำทานแต่โง่โอ้เดี๋ยวจะตามมาเป็นชุดเดี๋ยวจะตามมาอีกเป็นชุดโหโคตรคอมพลีทโอ้สนุกมากเลยดีงามเราจะรักพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้ามากว่าพระพุทธเจ้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดโคตรจะแบบซุปเปอร์มหาอภิมหาเมตตาพวกเราเลยอภิมหาปัญญาอภิมหาบริสุทธิ์เนาะเห็นไหมแล้วก็ทำทุกอย่าง everything I do it for you เนี่ย everything Buddha do เนี่ย do it for us ใช่ไหมทำทุกอย่างพวกเราแต่เราเองเอาแม่งเสือกดื้อเราแม่งดื้อและขี้เกียจโอ้ยหลวงปู่หลวงพ่อทำให้แหลกลานเลยโอเคนะขอบคุณสาวข้างหลังขอบคุณอาจารย์ค่ะถูกค่ะก็ขออภัยด้วยนะโอเคนะของทุกอย่างมันต้องไม่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมมันเพอร์เฟกต์มันก็ไม่นะก็ไม่มีได้ฝึกได้อะไรกันไม่มีสีสันเนาะไม่มีสีสันโอเคนะจัดตาโลธรรมวาตันเบียยุวันโนสุขขังพะลังสาธุขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่ด้วยกันตลอดนะคะค่ะ200ครั้งหน้านะคะเจอในชาติที่3เมตตาบารมีค่ะใช่เลยค่ะสวัสดีกู๊ดไนท์ทุกคนค่ะ